Hyundai Motor Thailand แนะนำรถยนต์รุ่นพิเศษ H1 Limited 3ที่รับการตกแต่งให้มีความหรูหราโดดเด่นมีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นพร้อมเพิ่มออปชันพิเศษและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบครันสามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าระดับไฮเอนด์ที่ชื่นชอบความพรีเมียมสุดสบายในรถยนต์อเนกประสงค์ขนาดใหญ่ที่เพียบพร้อมด้วยสมรรถนะและการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ H1 Limited 3มาพร้อมกับความพิเศษเริ่มต้นจากภายนอกเป็นสีขาวครีมมี่ไวท์ซึ่งเป็นสีพิเศษที่ไม่มีจำหน่ายในรุ่น H1 Series ติดตั้งหลังคามูนรูฟ2บานเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมที่บังแดดสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าและตอนหลังช่วยเพิ่มสุนทรียภาพในการเดินทางไฟส่องสว่างด้านหน้าควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติพร้อมระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับให้ไฟหน้าเปิดอัตโนมัติเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีแสงน้อยสุดสบายเพิ่มความปลอดภัยในทุกการขับขี่ล้อรางขนาด17นิ้วสีเมทัลลิกแบบปัดเงาเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะด้วยโลโก้ Limited 3ที่ด้านหลังพร้อมติดตั้งกล้องหลังที่มีระบบสัญญาณเตือนเมื่อเจอสิ่งกีดขวางเพิ่มความสะดวกในการถอยเข้าจอดแม้ในพื้นที่จำกัดแผ่นในได้รับการดีไซน์เรียบหรูและคลาสสิกยิ่งขึ้นด้วยลายไม้สีเทาลายใหม่และเบาะนั่งด้วยสารสีเทาดูกลมกลืนอย่างลงตัวพร้อมพรมปูพื้นรอบคันและสัญลักษณ์ Limited 3นอกจากนี้ยังได้รับการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงด้วยเครื่องเสียง Pioneer หน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วสำหรับผู้โดยสารด้านหน้ารองรับ Apple CarPlay และไฟล์มัลติมีเดียจอ LCD ระบบสัมผัสขนาด 10.1 นิ้วที่หลังพนักพิงศีรษะคู่หน้า2ตำแหน่งสำหรับผู้โดยสารด้านหลังรองรับหูฟังไร้สายระบบบลูทูธพร้อมช่องต่อสำหรับ USB และ Micro SD Card ที่ด้านข้างจอ LCD เพิ่มความสะดวกในการใช้งานด้วยระบบ Dual Zone ที่แยกแหล่งสื่อบันเทิงสำหรับที่นั่งตอนหน้าและตอนหลังช่วยสามารถเลือกฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างอิสระH1 Limited 3ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 2.5 ลิตร Commonwealth Direct Injection ให้กำลังสูงสุดถึง175แรงม้าแรงบิดสูงสุด448นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ5สปีดให้การตอบสนองรวดเร็วและนุ่มนวลนอกจากนี้ยังได้เพิ่มอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆอาทิระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติไฟภายในห้องโดยสารแบบ LED ปรับได้6สีและระบบปรับอากาศอัตโนมัติเป็นต้นH1 Limited 3เปิดตัวพร้อมรับจองเป็นครั้งแรกในงานมาก่อ International Motor Show ครั้งที่40ด้วยราคาพิเศษ 1,679,000 บาทจำนวนจำกัดเพียง300คันเท่านั้นพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ